อย่านะคะสำหรับคนที่เป็นพวกคิดจะแซะหรือล้มล้างด้อยค่า3สถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร้องเพลงฉันก็ไม่อยากฟังค่ะฉันก็มั่นคงในสิ่งที่ฉันยึดถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นค่ะบอกว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับโพสต์ของก้องห้วยไร่นะคะที่มีการโพสต์แซะต้นไม้ใหญ่ล่าสุดค่ะสาวสลิมหัวใจรักชาติได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยบอกนะคะว่าก้องห้วยไร่ขอบคุณที่ทำให้ตาสว่างจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีที่ก้องห้วยไร่ออกมาโพสต์ข้อความคำคมเอาไว้ว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยพร้อมแฮชแท็กแล้วเมื่อไรเราจะเติบโตสักทีและจากโพสต์ของก้องห้วยไร่ก็ทำให้หลายคนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากล่าสุดสาวสลิมหัวใจรักชาติได้พูดถึงประเด็นร้อนโดยถามว่าได้ข่าวว่าลบโพสต์ไปแล้วหรือถ้าเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเอามาลงก็ไม่จำเป็นจะต้องลบอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็แค่เดินออกไปถ้าไม่เห็นคุณงามความดีของต้นไม้ใหญ่ก็ออกไปจะไปรับแสงตรงไหนก็เชิญไม่จำเป็นต้องมาพูดวาทกรรมเอาหล่อดูมีนัยยะพร้อมบอกว่าผิดหวังมากสวัสดีค่ะ อยากจะฝากอีกสักคลิปถึงคุณก้องค่ะได้ข่าวว่าลบโพสต์ไปแล้วหรอคะเจอทัวร์ลงคุณก็ลบไปเลยหรอคะคุณก็ไม่แน่จริงค่ะความจริงถ้าคุณเชื่อมันในสิ่งที่คุณมาลงเขียนเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องลบค่ะแต่ฉันแค่อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณไม่อยากอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คุณก็เดินออกไปค่ะคนที่อาศัยต้นไม้ใหญ่อะเยอะแล้วก็เห็นคุณงามความดีของต้นไม้ใหญ่ถ้าคุณไม่เห็นออกไปเลยค่ะคุณจะไปรับแสงตรงไหนก็ไปค่ะแสง 100% ทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะเอาให้แดดแผดเผาไปเลยค่ะแต่ไม่จำเป็นจะต้องมาแสดงวาทกรรมพูดดูหล่อๆดูมีนัยยะไม่แน่จริงในการพูดจริงๆก็รู้สึกว่าผิดหวังมากค่ะคนที่บอกว่าทีมก้องเอาให้แน่จริงไม่ใช่ตามกระแสไม่อยากอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องมาแซะมาโค่นล้มคนที่ยังเห็นความสำคัญมันมีอีกเยอะเอาเข้าจริงพวกคุณก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนอื่นมีแต่เป็นพิษเป็นภัยคุณเป็นศิลปินถือว่าฆ่าตัวตายชัดๆจะเลือกเอาแต่พักส้มหรอที่ชื่นชมผลงานคุณและสุดท้ายสาวสลิมคนนี้ยังบอกว่าวันนี้หูตาสว่างแล้วว่าศิลปินที่เคยชื่นชอบหลายๆคนไม่น่าชื่นชมอีกต่อไปแล้วขอบคุณที่ทำให้ตาสว่างรวมทั้งคนที่ออกมาสนับสนุนว่าเป็นทีมกล้องเอาให้แน่จริงนะคะไม่ใช่ว่าพูดเอาตามกระแสไม่อยากอยู่ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องมาแสะมาโค่นลงค่ะคนที่เขายังต้องพึ่งพาคุณคนที่ยังเห็นความสำคัญมันเยอะค่ะเยอะกว่าพวกคุณค่ะที่คอยมาแสะค่ะเพราะเอาเข้าจริงๆพวกคุณอะไม่มีประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นด้วยค่ะมีแต่เป็นพิษเป็นภัยค่ะไม่มีใครเห็นความสำคัญหรอกค่ะความจริงแล้วอ่ะคุณเป็นศิลปินคุณก็ฆ่าตัวตายชัดๆค่ะคุณจะเลือกเอาเฉพาะพรรคส้มหรอคะที่ชื่นชมผลงานคุณนะคะฉันอยากจะบอกว่าคนที่รักต้นไม้ใหญ่คนที่เป็นสลิ่มแบบฉันนะคะวันนี้ฉันตาสว่างแล้วค่ะว่าศิลปินบางคนที่ฉันเคยชื่นชอบเลยหลายๆคนนะคะไม่น่าชื่นชมอีกต่อไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้ดิฉันตาสว่างค่ะสาวสลิมท่านนี้มาแบบนิ่งๆแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจที่รักชาติเลยค่ะเมื่อวันเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างสาวสลิมท่านนี้นะคะที่วันนี้รู้แล้วว่าศิลปินที่เธอเคยชื่นชอบวันนี้ไม่น่าชื่นชมอีกต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าถ้าไม่ชอบร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ก็แค่เดินออกไปก็จบแล้วค่ะ